แม่นอนดีกว่ากดมาสัก1,000บาทแล้วกันโอเคกดเงินเสร็จแล้วก็ไปซื้อของกินกันดีกว่าพอดีหิวมากเลยอ่ะกะจะซื้อของใช้ในบ้านด้วยแต่ก็ต้องผ่านบ้านคนกากไปก่อนนะอุ้ยเฮ้ยเสียงปืนมาจากด้านซ้ายมือเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีเสียงปืนอ่ะต้องเข้าไปดูซะหน่อยละเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยนายสไลด์นี่นายยิงเขาทำไมเนี่ยฮะเอ้ามีปืนก็ต้องยิงสิวะเอาไว้ปามั้งปืนอ่ะอ้าวตอบแบบนี้มันกุ้งซุ่งตีนกันนี่วะแล้วไปยิงเขาทำไมอ่ะมีอะไรทำไมไม่พูดดีๆหรือว่าต้องการอะไรก็บอกกันมาดิฮะไม่เข้าใจว่ะก็ฉันน่ะขอทรัพย์สินมันดีๆแล้วมันไม่ยอมให้เองช่วยไม่ได้นะจริงๆฉันไม่อยากยิงมันแล้วนะแต่ว่ามันน่ะใช้กำลังก่อนแล้วแกสองคนก็ยิงเขาตายเนี่ยนะฮ่าๆปืนกับบัตรน่ะเหรอโหคนลุกตุ๊ดเลยว่ะไม่แฟร์เลยอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยสิไอ้นุ่มสงสัยวันนี้เขาต้องมีคนตายเพิ่มอ่ะเนี่ยดูดิเออะไรก็ใช้ปืนอย่างเดียวเลยหมัดอ่ะมีไหมลูกผู้ชายพอเปล่าวะฮะโถไอ้ลูกตุ๊ดเอ้ยคนอะไรน่ารำคาญชะมัดพูดมากปากเก่งอวดเก่งปากดีตายตามไม่หลับซะด้วยต้องยิงซ้ำแล้วแหละสมน้ำหน้าทีนี้ก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับพวกเราสองคนอีกแล้วขามุยบายไม่ใช่เรื่องจริงเหรอเนี่ยเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฮะอยู่ๆก็ตะโกนว่าไม่เธอฝันเหรอฮะใช่ฉันน่ะฝันว่านายสไลด์อ่ะถูกโจรยิงตายคาบ้านเลยอ่ะและฉันก็เข้าไปช่วยและฉันก็โดนมันยิงตายอีกคนน่ะหนูคิดว่ามันเป็นลางไม่ดีนะฝันแบบนี้พ่อก็ลองไปเตือนพี่สไลด์หน่อยละกันนะผมเป็นห่วงเขาอ่ะได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อไปเตือนเขาให้นะเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายสไลด์เนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะเรื่องลางไม่ดีอะไรพวกนี้เรื่องความโชคร้ายอะไรก็ตามที่แบบจะมาเยือนในเร็วๆเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นลางอ่ะเป็นลางบอกเหตุอ่ะว่าแบบมันจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเขาอ่ะไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเขาจะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่ว่าฝันมันก็เหมือนจริงมากเลยนะคือแบบเหมือนจริงมากอ่ะถึงกับสะดุ้งเลยอ่ะตอนโดนกระสุนยิงเข้ามาที่หัวโอ้ตื่นกันแล้วสินะนายสไลด์กำลังกินข้าวกับคนกากอยู่ตรงนั้นนั่นเองเออโอเคเปิดประตูสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนายสไลด์และคนกากด้วยนะสวัสดีครับสไลด์ฉันมีเรื่องอยากจะบอกนายอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวนายมากนะคือฉันฝันว่านายอ่ะโดนโปนเอ้ยไม่ใช่โดนโจรปนบ้านแล้วก็ยิงนายทิ้งอ่ะคาบ้านเลยอ่ะฉันอยากจะให้นายอ่ะระวังตัวหน่อยรวมถึงคนกากด้วยนะเพราะว่าบ้านนายเนี่ยอยู่ใกล้กันนะฉันมาพูดด้วยความเป็นห่วงอ๋อไม่มีปัญหาเพื่อนฉันน่ะระวังอยู่แล้วแม้ระดับคนกากก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากากนั่นเองนะฮึไร้สาระว่ะเพื่อนฝันมันคือฝันมันไม่มีทางเป็นจริงเพื่อนเข้าใจปะเอ้ามันเป็นลางไม่ดีไงฝันว่านายถูกยิงตายอ่ะนายก็ต้องระวังตัวป่ะเผื่อแบบมีอะไรเกิดขึ้นกับนายในเร็วๆนี้อ่ะใครจะไปรู้อะไรกันล่ะเรามาเตือนด้วยความหวังดีบอกว่าเราเป็นคนไร้สาระเฉยเลยอ่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าอนาคตอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราและเราจะตายวันไหนก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตโอเคงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะฉันก็มาเตือนแค่นี้แหละนะรับฟังไปบ้างก็ดีเพื่อนรับทราบครับขนเทพเออคนกากมันก็ดีนะมันก็ยังรับฟังบ้างอ่ะมันเป็นไม่รู้ดิคือมันเป็นเรื่องของอนาคตอย่างที่บอกคือแบบมันไม่มีใครรู้ได้อ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะถึงมันจะเป็นแค่ฝันร้ายก็ตามเฮ้ยนายสไลด์ได้แบบหัวแข็งจริงๆเลยพูดไปก็ไม่ฟังเฮ้ยสิ่งจริงเลยแต่ก็ถือว่าเราเตือนเขาแล้วแหละเขาจะเป็นยังไงก็ตามนั้นที่พูดอย่างนี้มาได้หมายความว่าผมทิ้งเขานะแต่ก็เขาไม่ฟังเองอ่ะแต่ถ้ามีอะไรมาผมก็ต้องช่วยในฐานะเพื่อนเฮ้ยโอเคฉันกลับมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเธอเขาว่าไงบ้างฮะเฮ้ย
เขาไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดอะสิเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นคนไร้สาระก็แค่ฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนกากอยู่ด้วยนะแต่คนกากอะมันก็รับฟังบ้างอะโอ้ยฉันละเหนื่อยจริงๆเลยเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราเตือนเขาแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราแอบแฝงเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคือเราต้องเดินขอบนะอย่าไปเดินกลางหมู่บ้านเดี๋ยวมันจะเห็นเข้าใจไหมเพื่อนเข้าใจงั้นเราเริ่มกันเลยไหมเพื่อนได้เลยตามมาอย่าส่งเสียงดังนะเดินเงียบๆค่อยๆย่องไปตอนนี้เรากำลังอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลน่ะซึ่งมันแคบมากๆคนคงไม่สังเกตเห็นหรอกนะโอเคเดี๋ยวฉันจะคอยดูให้นะเดี๋ยวนำทางให้โอเคข้างหน้ายังไปได้ต่อยังเป็นที่แคบอยู่ไม่มีใครเห็นแน่นอนรับประกันเลยนะและเราจะปล้นบ้านหลังไหนล่ะเพื่อนบอกได้ไหมหลังไหนก็ได้ที่มันใกล้ที่สุดนะเพื่อนคือเราไม่ต้องไปเดินเยอะมากเดี๋ยวคนจะสังเกตเห็นว่ามีคนเนี่ยแอบเข้ามาในหมู่บ้านนี้นี่ฉันเจอบ้านแล้วน่าจะเป็นบ้านหลังข้างหน้าเรานะโอ้เป็นบ้านที่แบบทำฟาร์มซะด้วยสิฮ่อๆน่าจะมีตังค์น่าดูเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยตกลงเอาเป็นหลังนี้ละกันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วอ่ะคือเดินขอบมันก็ถึงแล้วอ่ะเพื่อนอ๋อนี่ไงเจ้าของบ้านอยู่ด้วยว่าไงล่ะก็ลองป่นธรรมดาก่อนถ้ามันไม่ให้ก็ยิงทิ้งแม่งเลยเพื่อนรออะไรล่ะถ้าเรามายิงทิ้งเดี๋ยวมันจะไปบอกคนอื่นนะว่าพวกเราเนี่ยมาป่นมันแล้วเราจะโดนจับไปด้วยโอเคโอเคตามนั้นเดี๋ยวฉันทุบรั้วก่อนนะคือมันต้องทุบอ่ะไม่งั้นนายก็เข้าไม่ได้คือถ้าปีนเนี่ยมันก็รู้ไงเข้ามาโอ้ยรั้วมันแข็งจังวะโอเคมาเลยชาร์จเลยนะหยุดนี่คือการป้นอย่าขยับตัวถ้าขยับลูกกระสุนเข้าไปที่เบ้าหน้าแน่เอาไปไหนแล้ววะก็ดูคนให้ไงรู้งานหน่อยดิวะบุกบ้านฉันมาเนี่ยต้องการอะไรอ่ะฮะแล้วมาถือปืนเนี่ยคิดว่าเฟี้ยวเหรอส่งของมีค่ามาให้หมดไม่งั้นตายและถ้าไม่ให้อ่ะจะมีปัญหาปะล่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเสียงปืนดังมาจากบ้านของนายสไลด์หรือว่าสิ่งที่เราฝันมันจะเป็นเรื่องจริงเฮ้ยคนมุงเต็มเลยว่ะเฮ้ยนายสไลด์เฮ้ยนายเป็นไงบ้างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหมอ่ะก็คือว่ามันมีโจร2คนน่ะบุกเข้ามาปล้นบ้านฉันน่ะแล้วพอฉันไม่ให้มันก็ยิงฉันไป3นัดแต่ว่าฉันยังไม่ตายฉันยังมีชีวิตอยู่เพื่อนก็ฉันบอกนายแล้วว่าให้ระวังตัวนายก็ไม่ฟังนายก็หัวแข็งแต่ดีแล้วที่นายไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวฉันมานะฉันเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวฉันรีบไปแจ้งตำรวจแป๊บนึงโอ้ยว่าละว่าสิ่งที่ฝันมาต้องเป็นจริงโอ้ยไอ้โจสคนนั้นก็แอบเหมือนเนียนอ่ะแอบอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนอื่นเขาไม่เห็นเลยอ่ะแอบตรงกระจกด้วยนะประเด็นโอ้ยไม่รอดแน่เพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีทางออกแค่ทางเดียวโอ้ยต้องแจ้งตำรวจละไม่แจ้งไม่ได้ไม่งั้นคนอื่นอาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้ตำรวจครับมีคนโดนยิงครับที่บ้านนายสไลด์ครับด่วนๆครับโอ้ยแค่ตะโกนตำรวจก็คงได้ยินนั่นแหละคงไม่มีเวลาที่จะไปคุยในสน.หรอกนะเดี๋ยวรีบไปดูอาการเพื่อนก่อนตอนนี้หวังว่าตำรวจคงจะได้ยินและจะออกมาช่วยเหลือพวกเราถ้าไม่ช่วยเหลือคนอื่นๆในหมู่บ้านก็อาจจะได้รับอันตรายจากโจร2คนนี้ไปด้วยเอ้ยโอเคฉันแจ้งตำรวจให้นายนะนายสไลด์ไม่ต้องเป็นห่วงเอาไงดีวะเพื่อนคือตอนนี้พวกมันเหมือนจะรู้แล้วว่าเราแอบอยู่ตรงนี้ดูพวกมันสิมันหันมาหาเราหมดเลยอ่ะโอ้ my god นี่เราคงต้องติดคุกแน่ๆเลยใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยติดคุกอะไรกันล่ะท่องตามฉันนะขามุยโอเคทุกคนเราได้รับแจ้งมาว่าบ้านของนายสไลด์มีโจรปล้นแล้วก็ยิงไป3นัดแต่ดีที่ไม่ตายตอนนี้เราไม่มีเวลามากแล้วตามมาพอจะทราบไหมครับว่าโจรเนี่ยมีกี่คนครับน่าจะ2คนนะเท่าที่ได้ยินมาถ้ามันมากกว่า2ก็คงต้องทำสงครามแหละเพราะว่าถ้ามันมากกว่า2มันก็เยอะไงโอเคตอนนี้จ่าโอถึงบ้านที่เกิดเหตุแล้วนะโอเคมาไหนโจรอยู่ไหนเข้ามาโอเคจ่าโอมาถึงแล้วพอจะมีใครรู้ไหมว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนของบ้านหลังนี้หลังกระจกเลยครับจ่าหันไปข้างหลังครับจ่าอยู่ข้างหลังจ่าเลยครับโอเคโอเคดูอาการในสไลด์ดีๆล่ะเดี๋ยวจ่าหามันก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหลังกระจกเหรอกระจกตรงไหนอ่ะตรงไหนอ๋อนี่ไงจ่าจะแล้วยิงมันเลยยิงมันเลยยิงมันเลย
ยิงมันเออยิงมันยิงมันนี่แน่บังอาจทำให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนมันก็ต้องตายอย่างนี้แหละตอนแรกคิดแค่ว่าจะจับมันเข้าคุกแต่ต้องยิงทิ้งสถานเดียวไม่งั้นคนในหมู่บ้านจะได้รับอันตรายเพิ่มมากขึ้นเออตอนแรกผมก็ตกใจนะที่จ่ายิงมันทิ้งเลยอ่ะผมนึกว่าจ่าจะจับมันเออตอนแรกจ่าก็จะจับมันแหละแต่มันต้องยิงทิ้งอ่ะไม่ได้ไม่งั้นคนในหมู่บ้านอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้เอาเป็นไงบ้างนายสไลด์เอาลุกขึ้นได้เหรอโอ้โหแข็งแรงจังเลยนะครับจ่าธรรมดาครับผมแข็งโอ้ยเจ็บแผลขอบคุณจ่าโอ้มากมากเลยนะครับที่มาช่วยกำจัดคนร้ายใช่ขอบคุณมากครับไปโรงพยาบาลได้แล้วนะถ้าไม่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเลือดจะหมดตัวตายจริงๆเลยทีนี้ทุกคนรีบเอานายสไลด์ไปโรงพยาบาลเร็วรับทราบครับ